ก็เข้าข่าวแรกเลยดีกว่าเรื่องความรักเขามีข่าวเมาส์มอยบอกว่ามีนางเอกกำลังซุ่มคบกับไฮโซดีกรีเจ้าของโรงแรมงานนี้มีหลายชื่อค่ะแต่ว่าหนึ่งในชื่อที่หนึ่งในสามเบอร์ต้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของงานการงานและก็เป็นเบอร์ต้นๆที่เขาพิมพ์ชื่อลงไปว่านี่แหละเบลล่าเป็นหนึ่งในนั้นนะที่กำลังซุ่มคบกับเจ้าของโรงแรมและโรงแรมหรูเคยไปที่นั่นหรือไม่หรือเปล่าไม่ทราบไปเจอเบลล่าเคลียร์เลยว่าใช่หรือไม่ใช่เอี่ยวนางเอกตัวท็อปเชิญค่ะถามเลยครับเกี่ยวกับการโรงแรมอะไรมั้ยไม่มีใครเลยชัดมากไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่ได้คุยกับใครในเชิงนั้นเลยค่ะตอนนี้ปรากฏไม่เอาเลยยุ่งอ่ะทำร้านด้วยอะไรด้วยค่ะก็ไม่งงหรอกมันก็เข้าใจได้ค่ะใช่ตอนนี้คือสนุกกับงานกับร้านด้วยค่ะใช่ยังไม่มีเวลาเหงาค่ะอย่างเจ้าของธุรกิจทีนี้เป็นตรงทาร์เก็ตเขาไหมคะคือแบบว่าถ้ามีมุมมองที่แบบทำให้เบลเติบโตได้หรือว่ามีมุมความคิดได้เบลก็โอเคนะมีไม่มุมมัวไม่ชงรวมรวมต่อคิวพระแม่ลักษมีอยู่ถ้าตัวเป็นเรื่องความรักนี่ต้องเป็นช้อยไหนช้อยกลางช้อยแรกช้อยสุดท้ายถ้าคุณไปมูสุดท้ายใช่ใช่คอนเฟค1 2 3 4 5ไม่แล้วค่ะอายุเท่านี้แล้วไม่แต่แค่แบบแค่คนที่เหมือนเป็นเพื่อนกันรู้ใจกันอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันแค่นั้นก็พอสดสนิทค่ะจากปากแล้วนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ได้คุยกับใครเชิงนั้นเลยค่ะนะคะกำลังรบกวนเจ้าแม่ลักษมีอยู่เขาบอกงั้นทางนี้ทางนั้นนะคะตัดไป1ช้อยแล้วครับแต่จะเป็นใครคนคนนั้นตัวท็อปคนนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงตามหาเหมือนเดิมค่ะถามเรื่อยๆค่ะ